นับตั้งแต่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ประกาศแผนแม่บทการเปลี่ยนผ่านการแพร่ภาพโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลและเลือกเทคโนโลยีการแพร่ภาพโทรทัศน์ดิจิตอลภาคพื้นดินในระบบ DVB-T2 ซึ่งจะเริ่มการเปลี่ยนผ่านให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา5ปีบริษัทอสมทจำกัดมหาชนผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลหรือโครงข่ายดิจิตอลภาคพื้นดิน MCOT Network เมื่อวันที่17มิถุนายน2556มีความพร้อมในการแพร่ภาพโทรทัศน์ดิจิตอลภาคพื้นดินก่อนระยะเวลา2ปีตามที่กสทช.กำหนดและให้บริการแก่ผู้รับใบอนุญาตช่องรายการจากกสทช.ด้วยศักยภาพและความพร้อมใน3ด้านได้แก่1โครงข่ายที่ทรงประสิทธิภาพและการให้บริการอย่างมืออาชีพจากโครงข่ายที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ184สถานีซึ่งได้เร่งดำเนินการติดตั้งเครื่องส่งในสถานีหลัก39สถานีและขยายโครงข่ายเพิ่มเติมอีกจำนวน147สถานีการจัดตั้งหน่วยงานให้บริการและแก้ปัญหาการรับชมโทรทัศน์ดิจิตอลในทุกจังหวัดทั่วประเทศและความพร้อมเม็ดเงินการลงทุนที่แข็งแกร่งจากความเป็นรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์2. ความเป็นมืออาชีพในการดำเนินงานจัดสร้างและบริหารโครงข่าย MCOT Network โดยใช้เทคโนโลยีในการออกแบบโครงสร้างและบริหารโครงข่ายที่ทันสมัยมีความพร้อมด้านบุคลากรในการวิจัยและพัฒนาที่มีประสบการณ์สูงและดำเนินการทดลองโครงข่าย MCOT Network มาอย่างต่อเนื่องในทุกสภาพพื้นที่ของประเทศไทย 3. รองรับเทคโนโลยีการแพร่ภาพในอนาคตโดยการออกแบบโครงข่ายที่สามารถอัปเกรดไปสู่การแพร่ภาพในระบบ 4K การวางแผนโฆษณาแยกตามกลุ่มพื้นที่เป้าหมายและการให้บริการอย่างครบวงจรในธุรกิจด้วยประสบการณ์และความเป็นมืออาชีพในด้านกระจายเสียงและแพร่ภาพของบริษัทอสมทจำกัดมหาชนมาอย่างยาวนานเราจึงขอยืนยันถึงความพร้อมในการบริหารโครงข่าย MCOT Network ให้มีประสิทธิภาพเพื่อก้าวนำสังคมไทยสู่การเปลี่ยนผ่านการรับชมโทรทัศน์ดิจิตอลภาคพื้นดินและสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้กับผู้ประกอบการที่ใช้บริการโครงข่าย MCOT Network ให้เกิดขึ้นได้อย่างมั่นคง